ใจนะคะเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งตอนวันแรกของการอภิปรายนะคะเมื่อวานนี้เห็นคุณธนาธรไลฟ์นะดิฉันก็ไม่กล้าไลฟ์แข่งนะคะกลัวจะสู้กันไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่3ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วค่ะวันพรุ่งนี้วันที่4เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะวันเสาร์แน่นอนว่าของเด็ดของแรงของดีทั้งหลายน่าจะอยู่ในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาคุยสรุปรีแคปกันหน่อยว่า3วันที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็แซ่บมากเป็นอย่างไรนะคะคุยคนเดียวกลัวแซ่บไม่พอจะรีแคปไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยนะคะเชิญคุณธนาธรมาคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้กันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณพันธิกาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live ในวันนี้วันนี้ผมก็จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตั้งไว้ทั้งหมด4วันนะครับวันนี้ดำเนินมาถึงวันที่3แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้ผมก็จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นที่สำคัญของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของส.ส.พรรคก้าวไกลอดีตเพื่อนร่วมงานของพวกเราจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีประเด็นที่คุณธนาธรติดตามมาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะซึ่งส.ส.ประเสริฐพงษ์ของพรรคก้าวไกลพี่หนุ่มของเราเนี่ยก็อภิปรายได้แรงระดับรัฐมนตรีตายคาเก้าอี้กันเลยนะคะไปไม่ถูกเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องจนะชอบมีประเด็น2ประเด็นซึ่งคุณธนาธรก็น่าจะสังเกตเหมือนกันในการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาก็คือเรื่องการประท้วงเนาะวันแรกเนี่ยเราเห็นว่าการประท้วงเรื่องสถาบันพอพูดเรื่องสถาบันปุ๊บเหมือนโดนข้อสารเสกนะต้องเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบประท้วงกันปั๊บเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอปรากฏการณ์ใหม่นอกจากเรื่องสถาบันซึ่งไม่แน่นะวันนี้เนี่ยไม่มีประท้วงเรื่องสถาบันแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะช่วงนี้กลายเป็นการประท้วงเรื่องคนนอกนะแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะคะว่าทำไมการพูดถึงคนนอกกลายเป็นประเด็นของการประท้วงกันที่ชอบแปลกใจที่สุดคือตอนพี่ธีรชัยนะคะส.ส.ธีรชัยพรรคก้าวไกลเนี่ยอภิปรายเรื่องคดีบอสอยู่วิทยาแล้วก็เนื่องจากมันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจอัยการเยอะแยะไปหมดก็มีคนนอกเยอะแน่นอนนะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือประยุทธ์ประวิตรอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าพูดถึงคนนอก3ล้าน8แสนคนไม่เป็นไรเลยแต่พอพูดถึงน้องชายประวิตรน้องเขยประยุทธ์เป็นปัญหาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราเห็นบรรทัดฐานนี้ว่ามีการอ้างเรื่องอภิปรายพาดพิงคนนอกห้ามไม่ให้ไม่ให้พูดหรือว่าให้ลดทอนลงให้พูดให้สั้นกระชับเนี่ยเยอะแล้วมันอาจจะถูกใช้เป็นแท็กติกในการอภิปรายวันสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นวันที่เคี่ยวกรำกันมากนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันจับตาดูนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของประธานเองนะคะประธานสภาเองหรือว่าการประท้วงของส.ส.ว่าอย่าใช้กลยุทธ์แบบนี้นะคะอภิปรายถึงคนนอกย่อมอภิปรายได้คุณจะอภิปรายเรื่องราวที่ใหญ่โตระดับอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่พูดชื่อคนนอกบุคคลอื่นเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะรัฐมนตรีไม่สามารถทำผิดได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะก็ช่วยกันดูแล้วกันวันพรุ่งนี้จะมีการใช้ไม้ใช้ทริคแบบนี้อีกหรือเปล่าโดยเฉพาะจากประธานนะคะทำหน้าที่ให้เป็นกลางให้สมกับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยอีกเรื่องนึงอันนี้คุณธนาธรได้เห็นที่พี่ต๋อมชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลทวีตไหมคะหลายวันที่ผ่านมาบอกว่ามีการพยายามจะเช็คสไลด์เช็คสไลด์ที่ห้องโสดคือเวลาเข้าไปประชุมสภาเนี่ยเวลาส.ส.เขาจะเปิดสไลด์อภิปรายกันเนี่ยต้องเอาไปที่ห้องโสดเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่สภาพยายามจะขอดูสไลด์ก่อนซึ่งมันผิดกฎของการอภิปรายไม่ไว้วางใจพูดง่ายๆก็คือคุณจะไปเรียกว่าเฉลยกันบ้านจะไปเฉลยกันบ้านได้ไงอ่ะคือถ้ารัฐมนตรีเห็นก่อนก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะคุณก็จะได้เปรียบใช่ไหมคะก็เรื่องนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ได้ทวีตไปแล้วก็มีคนสนใจเยอะไม่แน่ว่าจะมีความพยายามขอตรวจสไลด์แล้วอ้างเรื่องสถาบันกษัตริย์เช่นเคยนะคะบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่กระทบกับสถาบันเนี่ยทางทีวีรัฐสภาจะผิดด้วยและโดนระงับการออกอากาศซึ่งข้ออ้างนะคะทำแบบนั้นไม่ได้กฎระเบียบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีอยู่เราจะไม่โชว์สไลด์ก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็น2ประเด็นที่อยากให้จับตาดูในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายทีนี้มาเข้าเรื่องที่เราชวนคุณธนาธรมาคุยนะคะก็คือเรื่องจนะวันนี้พี่หนุ่มประเสริฐพงษ์อภิปรายคุณธนาธรประทับใจไหมคะถือว่าเป็นการทำงานที่สอบผ่านไหมสำหรับพี่หนุ่มครับวันนี้ก็มีส.ส.ของพรรคก้าวไกล2ท่านที่ได้อภิปรายไปแล้วจนถึงตอนนี้ท่านแรกก็คือคุณประเสริฐพงษ์ สอนุวัฒน์นะครับซึ่งอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจนะแล้วก็ท่านที่2ก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติภาดานะครับส.ส.พรรคก้าวไกลจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งก็ได้อภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนตัวผมเองนะครับก็คิดว่าส.ส.ทั้ง2ท่านอภิปรายได้ดีมากนะครับคุณประเสริฐพงษ์ผมนั่งฟังอยู่ก็
มีข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้ปรากฏที่ไหนมาก่อนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญยามณีครับค่ะซึ่งจริงๆ เรื่องนี้เนี่ยพอพูดถึงจะนะหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเรามาพูดเรื่องความไม่คุ้มค่าเรื่องของมันไม่เกิดงานจริงเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนเรื่องนั้นก็อยู่ในการอภิปรายด้วยนะคะแต่ประเด็นที่มันเป็นประเด็นใหม่จริงๆคือเรื่องผลประโยชน์เรื่องการกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรส่วนต่างที่ดินซึ่งมันสะเทือนใจนะคือช่อเนี่ยก็ทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะนะคะจะนะนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจากชายแดนใต้แล้วทรัพยากรวิถีชีวิตท้องทะเลเนี่ยมันกำลังจะถูกพรากไปไม่ใช่ด้วยงานแสนตำแหน่งไม่ใช่ด้วยบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวนะจากของภาคใต้แต่มันเป็นการเอาไปแลกกับผลประโยชน์ของรัฐมนตรีและเครือญาติรัฐมนตรีที่ไปกว้านซื้อที่ดินครับเรื่องนี้ผมอยากจะขอขยายความนะครับจากสิ่งที่ทางคุณประเสริฐพงษ์ส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้อภิปรายไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้นะครับเริ่มแรกก่อนผมต้องเท้าความให้ทุกท่านเข้าใจว่านิคมอุตสาหกรรมจนะเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนในสังคมไทยอย่างเข้มข้นในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วจำได้ไหมครับครึ่งหลังของปีที่แล้วมีการประชาพิจารณ์ในเดือนกรกฎาคมถ้าผมจำไม่ผิด2563แล้วก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีการปิดกั้นไม่ให้คนที่เห็นต่างเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นและการปิดกั้นครั้งนั้นก็ไม่ใช่เป็นการปิดกั้นธรรมดามีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารพันนายเป็นพันคนนะครับกั้นแบเรียร์กั้นลวดหนามอย่างกับสงครามเหมือนเป็นสนามเพลาะค่ะนะครับวันนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูจะเกิดเห็นแฮชแท็กที่สำคัญมากก็คือเซฟชนะนะครับเซฟชนะแฮชแท็กเซฟชนะแล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงในสังคมในเรื่องนี้น้ำหนักก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่จะถูกทำลายไปพร้อมกับนิคมแต่ประเด็นวันนั้นยังไม่มีใครรู้มากเท่าไหร่ว่ามีผลประโยชน์มหาศาลอยู่เบื้องหลังซึ่งสิ่งที่คุณประเสริฐพงษ์ได้อธิบายวันนี้ทำให้เราตาสว่างเลยครับว่าสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เรื่องการผลักดันนิคมแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ดินมันมีคนได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ดินเรื่องนี้มันเป็นมายังไงผมขออนุญาตใช้เวลาสักประมาณ10นาทีเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างแรกนะครับผมอยากจะให้ดูคลิปวิดีโอตรงนี้สั้นๆสักนาทีนึงก่อนเป็นการลงพื้นที่จริงของผมนะครับลองดูกันครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอจนะนะครับผมอยู่ที่พื้นที่ที่ตกเป็นข่าวในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับถ้าทุกท่านดูตามผมนะครับออกไปตรงนี้แล้วตามแผนที่ทางสอปตวางไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้เลยครับที่จะมีการสร้างท่าเรือยื่นออกไปนะครับขวามือของผมนะครับเป็นตำบลสะกอมนะครับผมแหลมตรงนั้นก็เป็นแหลมสะกอมนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือตำบลตลิ่งชันแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นตำบลนาทับนะครับเราอยู่กันชายหาดเราอยู่กันตรงจุดนี้บ้านสวนกงตรงนี้นะครับทุกท่านครับที่เห็นตรงนี้ก็คือวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่คนในชุมชนที่นี่ เป็นเจ้าของสวนผลไม้เจ้าของสวนยางแล้วก็ทำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นเรือประมงขนาดเล็กครับทุกท่านครับนั่นก็คือพื้นที่ที่จะเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเท้าความกลับไปดูนิคมอุตสาหกรรมจนะนิดหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมจนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกผลักดันโดยสอบตนะครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิคมนี้ตั้งเป้าไว้จะมีพื้นที่พัฒนาถึง 16,753 ไร่มีการกล่าวอ้างว่าจะดึงเม็ดเงินลงทุนมาได้ถึง 18,000 ล้านบาทและจะเกิดการจ้างงาน 100,000 ตำแหน่งเกิดนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมอุตสาหกรรมหนักและนิคมอุตสาหกรรมเบานั่นก็คือเมืองอัจฉริยะศูนย์กระจายสินค้าศูนย์เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 3,700 เมกะวัตต์ท่าเรืออเนกประสงค์ท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาตินะครับผมอยากให้ทุกท่านดูสไลด์นี้ที่นี่นิดนึงครับทุกท่านครับตรงจุดนี้นะครับก็คือต
รงนี้นะครับที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยเป็นอ่าวไทยนะครับแล้วก็ริมชายหาดตรงนี้ทั้งหมดนะครับคือพื้นที่ที่จะเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นนะครับสีส้มก็คือนิคมอุตสาหกรรมหนักนะครับสีเขียวอ่อนก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสีม่วงคือผลิตไฟฟ้านะครับสีเขียวเข้มนะครับเขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมศูนย์รวมและการกระจายสินค้าหรือโลจิสติกเซ็นเตอร์นะครับทุกท่านครับมันเกิดคำถามขึ้นเพราะไม่ไกลจากพื้นที่ที่วางเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมจนะมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2ที่อยู่แล้วมาจากนโยบายของรัฐบาลเองอันดับแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ที่จะปรับให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมจนะมีพื้นที่ 1,218 ไร่และอีก1อันก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่สร้างมาจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือธงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลคุณประยุทธ์1นั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมสะเดานะครับซึ่งมีพื้นที่อีก927ไร่มูลค่าการลงทุนของสะเดานี่คือ 2,800 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันทั้ง2นิคมเสร็จแล้วนะครับแต่ทุกท่านครับ2นิคมนี้ไม่มีคนมาใช้นะครับรูปนี้ผมเอามาจากสไลด์ของคุณประเสริฐพงษ์ที่ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก็จะเห็นได้ว่ารูปถ่ายของนิคมอุตสาหกรรมสะเดาปัจจุบันรกร้างว่างเปล่าไม่มีนักลงทุนเข้ามาจับจองพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดการจ้างงานอย่างที่กล่าวอ้างนี่ครับรับเบอร์ซิตี้ครับรับเบอร์ซิตี้ถ้าดูนะครับก็ห่างไกลจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะเพียงแค่60กิโลเมตรรับเบอร์ซิตี้ก็เช่นกันครับรกร้างว่างเปล่าเหมือนกันนี่เป็นรูปถ่ายวันที่7กุมภาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าทำนิคมแล้ว2นิคมที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดการจ้างงานนิคมอุตสาหกรรมจะนะมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ทำไมถึงผลักดันขนาดนั้นผมอยากให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้ในสี่เหลี่ยมสีแดงที่อยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันก็คือพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือพื้นที่เกษตรกรรมนะครับความพยายามที่จะปรับพื้นที่ภายใต้สี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้เป็นสีม่วงนะครับซึ่งพื้นที่สีม่วงตามผังเมืองก็คือพื้นที่ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหมายความว่าจะเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต้องผ่านการทำผังเมืองต้องผ่านมติครม.ก่อนนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านครับปัญหามันอยู่ที่ครอบครัวและคนสนิทของคุณนิพนธ์มีส่วนอย่างมากในการเข้าไปซื้อพื้นที่ที่จะเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรมจนะผมต้องเรียนว่ามติครม.ออกมาว่าอนุญาตใหเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วงในวันที่21มกราคมปีพ.ศ. 2563จำวันที่นี้ให้ดีๆนะครับ21มกราคม2563คุณนิพนธ์ซึ่งก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาก่อนคุณนิพนธ์เป็นผู้ที่ผลักดันโครงการนี้อย่างแข็งขันตั้งแต่สมัยเป็นนายกอบจ.หลังจากการเลือกตั้งเสร็จนะครับคุณนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพนธ์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ได้กำกับดูแลกรมที่ดินด้วยนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือเครือข่ายของคุณนิพนธ์เข้าไปซื้อที่ดินล่วงหน้านะครับมากกว่า300ล้านบาทในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2563ซึ่งมติครม.ออกมาวันที่21มกราคม2563นะครับมีการซื้อที่ดินใน3ตำบลในอำเภอจนะที่เป็น3ตำบลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง48ธุรกรรมที่มีข้อสงสัยผมยกตัวอย่างครับคุณนิติกรบุญญามณีนะครับ10ธุรกรรมคุณสิริภพเลิงฤทธิ์8ธุรกรรม52ไร่คุณศิลานุชภูริศักดิ์ไพศาล2ธุรกรรม11ไร่ชัยโรจน์จิวระประพัฒน์นะครับ2ธุรกรรม181ไร่วุฒิชัยวัฒธรรม179ไร่1ธุรกรรมคนกลุ่มนี้คือใครครับคนกลุ่มนี้คุณนิติยาบุญญามณีคือลูกสาวของคุณนิพนธ์คุณนิติกรบุญญามณีคือลูกชายของคุณนิพนธ์คุณสิริภพเริงฤทธิ์คือทนายความของคุณนิพนธ์คุณวุฒิชัยวัฒธรรมนะครับ
ก็เป็นคู่สมรสกับคุณสรัญญาภูริศักดิ์ไพศาลพูดง่ายๆก็คือคุณวุฒิชัยนะครับเป็นคุณวุฒิชัยเป็นคู่เขยนะครับแล้วก็คุณชัยโรจน์ขอโทษนะครับตรงนี้นามสกุลผิดนะครับคุณชัยโรจน์เนี่ยก็คือน้องเขยนะครับของคุณนิพนธ์ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีลูกชายลูกสาวนะครับมีทนายความมีคู่เขยมีน้องเขยของคุณนิพนธ์เข้าไปซื้อที่ดินนอกจากกลุ่มคนที่ใกล้ชิดคุณนิพนธ์แล้วก็ยังมีกลุ่มบริษัท TPIPP หรือว่าบริษัท TPI Pauline Power ซึ่งเข้าไปกว้านซื้อที่ดินทั้งหมด25ธุรกรรมคิดเป็นที่ดิน450ไร่ทุกท่านครับประเด็นตรงนี้มันมีปัญหายังไงมันมีปัญหาก็คือว่าคุณนิพนธ์ในฐานะที่เป็นนายกอบจมาก่อนและในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีส่วนสำคัญในการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะให้เกิดขึ้นผ่านการทำงานคู่กับสอบตหลังจากผ่านการรับรองจากสอบตแล้วเรื่องก็เข้าสู่ครม.คณะรัฐมนตรีซึ่งมีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการนี้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงในวันที่21มกราคม2563และอย่างที่บอกนี่คือธุรกรรมการซื้อขายที่ดินเฉพาะเดือนมกราคม2563นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูในเนื้อการทำธุรกรรมแล้วจะเห็นได้ว่าหลายธุรกรรมเกิดขึ้นก่อนการมีมติครม.อนุมัติเปลี่ยนผังเมืองบางธุรกรรมเกิดขึ้นหลังแต่ทั้งก่อนทั้งหลังก็เป็นคนเครือข่ายของคุณนิพนธ์ทั้งนั้นกลุ่ม TPI นะครับกลุ่ม TPI ก็เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดคุณนิพนธ์ครับผมอยากจะพาทุกท่านย้อนหลังไปดูอยากให้ดูสไลด์นี้ครับถ้าใครจำได้หลายปีที่แล้วมีกรณีเกิดขึ้น1กรณีชื่อกรณีว่ากรณีแมสยะมีการกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่ามีการรับเงินบริจาคโดยไม่ชอบผ่านทางบริษัทแมสยาบิสเนสแอนด์ครีเอชั่นซึ่งบริษัทนี้นะครับได้รับการว่าจ้างทำโฆษณาจาก TPI Pauline แล้วกลุ่มคนที่เป็นคนใกล้ชิดของคุณนิพนธ์และเป็นตัวละครที่อยู่ในกรณีของแมสยาวันนั้นแล้วอยู่ในกรณีของที่ดินจนะวันนี้ก็คือยกตัวอย่างคุณวุฒิชัยวัฒธรรมคุณสรัญญาภูริศักดิ์ไพศาลซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดิมที่เชื่อมโยงกับคุณนิพนธ์มาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่กรณีแมสยะแล้วกรณีแมสยะสำหรับทุกท่านที่ไม่ได้ติดตามการเมืองมาผมเล่าให้ฟังว่ากรณีนี้เกือบทำให้พรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็รอดจากการถูกยุบพรรคจากกรณีแมสยะมาได้ด้วยข้อหาเทคนิคด้วยเป็นเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องเทคนิคนะครับที่ไม่มีการติดตามเรื่องนี้ต่อคือที่รอดไม่ได้มีการตัดสินว่าไม่ผิดนะครับฟอกเงินจริงหรือเปล่ารับเงินบริจาคผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าไม่มีการตัดสินเรื่องนั้นแต่ไปบอกว่ากระบวนการที่นำมาสู่การฟ้องร้องมันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนั้นก็ตกไปเอาละครับยกตัวอย่างกรณีเดียวก็พอครับยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับคุณวุฒิชัยวัฒธรรมคุณชัยโรจน์จิระประพัฒน์ทั้งสองท่านนะครับซื้อที่ดินจากบริษัททาวน์แอนด์ซิตี้พร็อพเพอร์ตี้24มกราคม2563 3วันหลังจากมีการแก้มติครม.ที่ดินที่คุณวุฒิชัยและคุณชัยโรจน์ถือนะครับรวมกันประมาณ361ไร่รวมเงินซื้อขาย2ที่ดิน2แปลงเนี่ยนะครับรวมเป็นเงิน77ล้านบาทซื้อจากทาวน์แอนด์ซิตี้พร็อพเพอร์ตี้ทาวน์แอนด์ซิตี้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1คือคุณนิติกรบุญญามณีเป็นลูกชายของคุณนิพนธ์ผู้ถือหุ้นอันดับ2คือคุณนิติยาบุญญามณีถือหุ้น 17% เป็นลูกสาวของคุณนิพนธ์2คนรวมกันนะครับถือหุ้น 92% ของบริษัททาวแอนด์ซิตี้พร็อพเพอร์ตี้นะครับเมื่อคุณวุฒิชัยและคุณชัยโรจน์ซื้อที่ดินจำนวน361ไร่มาแล้วถือครองไว้4วันวันที่28มีนาคมนะครับก็เอาที่ดินจำนวนนี้ขายต่อให้กับบริษัท TPI Pauline ซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันรู้จักคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยแมสยะจนถึงวันนี้กลุ่ม TPI เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเข้ามาลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นี้ก็มารับซื้อที่ต่อนะครับในราคาทั้งหมดนะครับในราคาทั้งหมดในราคาทั้งหมดเฉลี่ย620,000 บาทนะครับ
ในราคาขอโทษนะครับในราคารวมในราคารวมประมาณ224ล้านบาทนะครับซึ่งดังนั้นภายใน4วันคุณวุฒิชัยและคุณชัยโรจน์ซึ่งเป็นคู่เขยแล้วก็เป็นน้องเขยของคุณนิพนธ์เนี่ยกำไรทันทีใน4วัน148ล้านบาทจากการขายที่ดินสิ่งที่คุณประเสริฐพงษ์ได้นำมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้คือประเด็นใหม่ไม่เคยเปิดเผยกับต่อสาธารณะมาก่อนคุณประเสริฐพงษ์ได้ทำให้เห็นว่ากรณีนี้มีเครือข่ายใกล้ชิดคุณนิพนธ์ไปซื้อที่ดินจากชาวบ้านเอาที่ดินนี้ไปขายกลุ่มทุนอุตสาหกรรมโดยที่คนที่ซื้อเป็นเครือข่ายใกล้ชิดของคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์เป็นคนผลักดันโครงการนี้เองตั้งแต่เป็นสมัยนายกอบจ.จนมาถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรู้ข้อมูลล่วงหน้าว่าวาระนี้จะเข้าสู่การประชุมครม.ในวันที่21มกราและรู้ด้วยว่ายังไงก็ต้องผ่านครม.จึงมีการเข้าซื้อที่ดินล่วงหน้าเพิ่มตรงนี้นิดเดียวนะคะครับผมคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเงินแค่ร้อยกว่าล้านเองมันยังดูไม่ใช่การทุจริตที่หวือหวาน่าตื่นเต้นโน้ตไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครฟังพี่หนุ่มประเสริฐพงษ์ดีๆเนี่ยนี่คือข้อมูลเพียงแค่เดือนเดียวครับผมคือเดือนมกราคม2563นะคะแต่การซื้อขายที่ดินโดยเครือญาติลูกพี่ชายน้องเขยอะไรต่างๆของนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้ท้าไปแล้วบอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงให้เปิดข้อมูลซื้อขายที่ดินที่จะนะเนี่ยนะคะบริเวณที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดตลอด2ปีที่ผ่านมา6263แล้วเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเครือข่ายเครือญาติของนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยตกลงกินส่วนต่างไปเท่าไหร่กันแน่ร้อยล้านนี่คือเดือนเดียวเท่านั้นเองครับทุกท่านครับประเด็นที่สำคัญต่อมาก็คือย้อนกลับไปวันที่11กรกฎาคม2563นะครับที่มีการรับฟังความคิดเห็นของโครงการนี้ในนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับซึ่งถ้าใครติดตามดูก็จะเห็นได้ถึงความไม่ชอบมาพากลของการรับฟังความคิดเห็นที่เมื่อสักครู่เรากล่าวไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาป้องกันไม่ให้คนที่เห็นต่างคนที่คัดค้านโครงการเข้าไปร่วมในการรับฟังความคิดเห็นนะครับนี่คือเหตุผลใช่ไหมครับที่ต้องป้องกันคนเห็นต่างเข้าไปร่วมเพราะอะไรครับที่ดินซื้อมาแล้วนะครับเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับวางแผนกันมาแล้วถ้าโครงการไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นครับคืออย่างนี้โครงการไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ไม่ได้ติดตามประชาพิจารณ์วันนั้นเนี่ยมันคือการประชาพิจารณ์เรื่องเปลี่ยนสีผังเมืองซึ่งตอนแรกสวต.บอกไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนสีผังเมืองด้วยนะสุดท้ายมันก็คือเรื่องนั้นนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีผังเมืองไม่ได้ที่ดินที่ถูกกว้านซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะถูกเอาไปขายต่อทำกำไรไม่ได้หมายความว่าเจ๊งคือจะมีคนเจ๊งเป็นร้อยๆล้านนะเพราะฉะนั้นการประชาพิจารณ์เพื่อที่จะผลักดันเปลี่ยนสีผังเมืองเขียวให้กลายเป็นม่วงพูดง่ายก็คือมันจะได้ซื้อขายเปลี่ยนมือไปทำนิคมอุตสาหกรรมได้เนี่ยมันจะได้สำเร็จนะคะก็เลยใช้ทหารตำรวจเป็นพันนายกันคนออกไป3กิโลเพื่อให้การประชาพิจารณ์เนี่ยมันผ่านไปได้ซึ่งหมายความว่าถ้าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นวันนั้นไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ๊งขาดทุนหมดนะครับเพราะไปซื้อมาแล้วนะครับหลายกรณีไปซื้อมาก่อนหน้านะครับดังนั้นนี่คือผลประโยชน์ผลประโยชน์นี้แลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยวิถีชีวิตนะครับชาวประมงพื้นบ้านแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาในชายฝั่งทะเลจนะนะครับแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยอาชีพครับถ้าต่อไปเป็นท่าเรือเป็นนิคมอุตสาหกรรมคนที่ทำอาชีพประมงอยู่ตรงนั้นต่อไปทำอะไรนะครับใครได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ผมต้องบอกว่าในฐานะนักอุตสาหกรรมเราต้องเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งนะครับไม่มีทางที่จะสร้างอุตสาหกรรมหนักได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องที่ดินผลประโยชน์ที่มีอยู่นะครับกลุ่มที่เป็นนายหน้าก็จะได้ผลประโยชน์ด้านที่ดินไปส่วนกลุ่มทุนขนาดใหญ่โรงงานไฟฟ้า 3,700 เมกะวัตต์ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าธุรกิจการสร้างโรงงานไฟฟ้าในหลายปีที่ผ่านมาทำให้เกิดคนรวยเป็นแสนแสนล้านเกิดบริษัทที่มีมูลค่าตลาดหรือ market capitalization เป็นแสนล้านอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยที่ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมี innovation อะไรเลยธุรกิจการขายไฟฟ้าให้กับรัฐเป็นธุรกิจที่หอมหวนมากดังนั้นนี่คือผลประโยชน์ครับคือนิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยคนได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มนายหน้าที่ดินแล้วก็ก
ลุ่มทุนที่ตั้งใจทำไฟฟ้าส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับจะไม่เกิดการจ้างงานจะไม่เกิดการลงทุนจริงจะไม่เกิดการพัฒนาหรืองาน 100,000 งานอย่างที่โครงการตั้งจริงถ้าเกิดว่ามันจะมีการจ้างงาน 100,000 งานจริงๆป่านนี้ต้องมีคนลงทุนที่ Rubber City แล้วครับป่านนี้ต้องมีคนลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมสะเดาแล้วครับคือมันล้างมาแล้ว2นิคมอ่ะจะหวังว่านิคมนี้จะมีคนเต็มแล้วได้เกิดงานแสนตำแหน่งมันฝันเฟื่องนะคะพูดง่ายไม่ใช่ฝันเฟื่องหลอกประชาชนนะครับดังนั้นต้องเรียนว่าพวกเราทำหน้าที่ของพวกเราพวกเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนานะครับแต่เราปฏิเสธนะครับการโฆษณาเกินจริงของนิคมอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้บอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมความเสียหายจากวิถีชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้บอกประชาชนโดยตรงว่ามีใครที่รู้ข้อมูลล่วงหน้าไปซื้อที่ดินกักตุนไว้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากครับคุณช่อครับผมขออ่านประเด็นสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองนะครับในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองข้อที่17กล่าวว่าข้าราชการการเมืองต้องระมัดระวังไม่ให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอื่นใดของคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในกรณีนี้ชัดเจนครอบครัวและคนใกล้ชิดของคุณนิพนธ์นะครับมีการประกอบอาชีพนะครับการงานอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือนะครับผมคิดว่ากรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทุกท่านนะครับจะตัดสินใจอย่างไรในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันโหวตว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดจะไว้วางใจหรือจะไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่านใดลองมาดูกันว่าคุณนิพนธ์จะได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าดิฉันไม่ไว้ใจนะครับอันนี้พูดตรงๆนะปัญหาของคุณนิพนธ์ใหญ่มากของวันนี้ก็คือคำตอบช่อขอใช้คำนี้เลยนะน่ารังเกียจน่ารังเกียจ2ประเด็นนะคะคำตอบของคุณนิพนธ์ที่ตอบพี่หนุ่มประเสริฐพงษ์ประเด็นแรกอันนี้เป็นประเด็นที่ช่อติดใจมากในฐานะคนที่ทำงานด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจริงๆต้องบอกว่า4จังหวัดนอกจากสงขลาเป็นจังหวัดที่4คือคุณนิพนธ์เนี่ยทำหน้าดราม่านะบอกว่าพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยก็ต้องพูดว่ามันใช้ในการดับไฟใต้เป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความสงบสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาเรื่องการว่างงานให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีการงานดีประชาชนก็จะไม่รู้สึกว่าเรียกอะไรลดทอนความเกลียดชังกันและการแก้ปัญหาไฟใต้ได้คือพูดแบบนี้เหมือนกับว่าคุณนิพนธ์เนี่ยโฆษณาว่าตัวเองเป็นคนชนะนะพูดแบบนี้เหมือนไม่ใช่คนชนะเรื่องนี้คนในพื้นที่รู้ดีนะคะว่าไม่ได้เป็นการช่วยดับไฟใต้แต่เติมไฟใต้ให้มันรุนแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็รู้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนามันเป็นปัญหาทางการเมืองและการที่มีปัญหาที่คมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยชนะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมนะคะเป็นพี่น้องมุสลิมเกือบ 100% เลยประมาณ 80-90% นะคะแล้วพอเกิดปัญหาว่าจะมีการไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมทำลายวิถีชีวิตของประชาชนชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อว่าไอ้แสนตำแหน่งงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วชาวประมงเขาจะไปทำอะไรในโรงไฟฟ้านะเขาไม่มีศักยภาพที่จะไปทำเกิดการต่อต้านในพื้นที่ปุ๊บกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้นำศาสนาผู้นำศาสนาเนี่ยออกมาต่อต้านคุณไปหาว่าเขาเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนครับแล้วก็เลยเกิดการอีลุงอุงตุงอีนางพันไปพันมาสุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นอะไรรู้ไหมคะยิ่งสร้างความแตกแยกและเกลียดชังยิ่งทำให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ชนะรู้สึกว่าตัวเองถูกรังแกโดยรัฐไทยอีกแล้วครับมันยิ่งไปเป็นการเรียกว่าทับถมความคับแค้นใจที่มีต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยิ่งบรรดาอิหม่ามสองศาสนาไปต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมคุณไปหาว่าเขาเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเอาเรื่องปัญหาดับไฟใต้มาบังหน้านะคะเรื่องนี้น่ารังเกียจอย่าทำแบบนั้นเลยปัญหานี้ไม่สมควรถูกเอามาแอบอ้างโดยรัฐมนตรีที่ต้องการแค่กินส่วนต่างที่ดินปัญหาที่2เมื่อสักครู่นี้คุณธนาธรพูดไปเนาะเรื่องประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระเบียบสำนักนายกนะคะคุณนิพนธ์เนี่ยตอบว่าอะไรรู้ไหมตอนโดนพี่หนุ่มประเสริฐพงษ์ถามว่าท่านอย่าไปใช้เรื่องอื่นคือคุณนิพนธ์ตอบยาวมากนะคะแต่ไม่ยอมตอบเรื่องตกลงลูกตัวเองญาติตัวเองเนี่ยไปซื้อที่ดินนี่จริงหรือไม่สุดท้ายพอโดนจี้มากๆเข้าคุณนิพนธ์ตอบว่า
ันเป็นเรื่องเอกชนกับเอกชนเอกชนเขาไปซื้อที่ดินกันเกี่ยวอะไรกับผมผมเป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่จะเป็นไม่ต้องไปรับรู้ผมรู้จักไหมผมก็รู้จักคือแกคงไม่กล้าตอบไงว่าแกไม่รู้จักลูกตัวเองนะหรือว่าญาติตัวเองแต่ว่าคือรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องที่ดินด้วยดูแลกรมที่ดินลูกเครือญาติไปกว้านซื้อที่เก็งกำไรกินส่วนต่างเป็น10เท่าได้งอกเงยทรัพย์สินของตัวเองบนผลประโยชน์ของชาติบนความเดือดร้อนของพี่น้องชนะแล้วกล้าที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของเอกชนซื้อขายที่ดินกับเอกชนผมไม่เกี่ยวนะคะก็ถ้าใครกล้าที่จะลงมติไว้วางใจคุณนิพนธ์ก็ให้ประชาชนช่วยกันดูแล้วกันโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดภาคใต้นะคะคือเรื่องนี้สำคัญอีกมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญคือถ้าคุณหวังดีกับชาวบ้านจริงๆอย่าลืมนะครับเครือข่ายคุณนิพนธ์ไปซื้อกับชาวบ้านเนี่ยราคาไร่ละประมาณ 200,000 ถึง 300,000 เอาไปขายให้นายทุนอุตสาหกรรมไร่ละประมาณ 600,000 ถึง 700,000 นายทุนอุตสาหกรรมเอา 600,000-700,000 นี่ไปแปรรูปเป็นนิคมอุตสาหกรรมขายไร่ละ2ล้านถึง3ล้านมันมีส่วนต่างราคาในแต่ละขั้นตอนอยู่ถ้าหวังดีกับชาวบ้านจริงๆทำไมไม่ให้ชาวบ้านขายตรงกับนิคมอุตสาหกรรมไปร่วมเจรจาแล้วให้เขาเต็มๆ 600,000 ล่ะครับทำไมคุณกินตรงกลางเนี่ยประมาณ 400,000 ล่ะครับเห็นไหมครับแล้วนี่ไงครับใครบอกว่าความเหลื่อมล้ำนะครับใครบอกว่าเห็นความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญของชาตินะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้านจริงๆนะครับมูลค่าเพิ่มจากการขายที่ดินเปลี่ยนที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วงจากเกษตรกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมควรจะต้องตกอยู่ในมือชาวบ้านไม่ใช่เครือข่ายของนักการเมืองนะครับเฉพาะที่ดินแค่2แปลงเดียวเนี่ยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณประเสริฐพงษ์ได้แสดงข้อมูลให้เห็นแล้วว่าเครือข่ายนี้ได้ไปถึง140กว่าล้านนะครับ140ย้ำนะคะ1เดือน1เดือนด้วยอันนี้คือ1เดือนข้อมูล1เดือนนะครับผมย้ำอีกครั้งการจะบอกว่าการซื้อขายที่ดินเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนพูดได้ครับถ้าเกิดขึ้นที่อื่นไม่ใช่เกิดขึ้นในที่ที่คุณนิพนธ์ในฐานะนายกอบจในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ผลักดันถ้าเกิดขึ้นที่อื่นจันนะนี่มี10กว่าตำบล นะครับทำไมการซื้อขายที่ดินมันเกิดขึ้นในตำบล นี้ล่ะครับทำไมเกิดขึ้นในนาทับในตลิ่งชันล่ะครับทำไมไม่ไปซื้อขายที่ดินที่อื่นแต่มันเกิดที่นี่ที่ที่คุณนิพนธ์ผลักดันเป็นคนผลักดันมันเกิดเขาเรียกว่า conflict of interest หรือการทับซ้อนกันของผลประโยชน์นะครับดังนั้นลองติดตามกันดูว่าสสจะยกมือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่ออำนาจเพื่อการนั่งเป็นรัฐบาลต่อไปหรือจะยกมือด้วยมโนธรรมสำนึกต่อสู้กับความไม่ถูกต้องลองดูกันครับค่ะก่อนที่จะไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องส.ส.ปฏิพัทธ์นะคะหมออ่องของเราที่พูดให้นักเรียนเลวในการอภิปรายครั้งนี้ขอตอบคุณพงศักดิ์นิดนึงนะคะคุณพงศักดิ์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากรู้เรื่องคดีนางสมพรรุกป่าบ้างครับ 2,000 กว่าไร่ที่ราชบุรีประชาชนเดือดร้อนนะคะก็ทำความเข้าใจกับคุณพงศักดิ์แบบนี้ไม่ว่าคุณพงศักดิ์จะเป็น IO หรือเป็นบุคคลปกติก็ตามนะคะว่าคดีที่ดินของคุณสมพรอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสมพรเป็นผู้ถูกกล่าวหารอให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินนะคะเราอย่าเพิ่งไปตัดสินแต่ข้อที่2สำคัญกว่านั้นนะคะเรื่องนี้ต่อให้ผิดหรือไม่ผิดใดๆก็ตามคุณธนาธรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นที่ราชบุรีแล้วไปซื้อที่ดินเก็งกำไรไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมาเปรียบเทียบเรื่องนี้ผิดฝาผิดตัวนะคะที่ดินนั้นเราคุณธนาธรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีอำนาจรัฐจะไปทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มใดๆขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาโจมตีกันในทางการเมืองนะคะไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะด้วยตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีที่กินภาษีจากประชาชนอยู่ขอบคุณคุณพงศักดิ์สำหรับคำถามค่ะอ่ะไปเรื่องอื่นกันบ้างเราเสียเวลากับจนะไปนานมากเลยนะคะครับเรื่องจนะเนี่ยว่าแซ่บแล้วอีกเรื่องนึงใช้เวลาไม่ยาวนานเท่าแต่ชอบคิดว่าเรื่องนี้เป็นการปักหมุดสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือการอภิปรายของหมออ๋องส.ส.ปฏิพัทธ์สันติพาดานะคะผู้ทำให้เกิดตำนานหมอวรงค์ขึ้นมาไงเพราะว่าหมอวรงค์เนี่ยสอบตกหมออ๋องได้หมอวรงค์ก็เลยมีเวลาว่างมาทำไทยภักดีนะคะเพราะฉะนั้นหมออ๋องนะคะเป็นคนที่เป็นประธานกรรมาธิการการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยนะคะก็เลยเป็นผู้ที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมราษฎรนะคะจากกลุ่มนักเรียนเลวจากผู้ที่เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องด้านประชาธิปไตยเนี่ยเยอะนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าไม่ทราบได้นะคะที่หมออ๋องเนี่ยรับบทบาทในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการในครั้งนี้นะคะซึ่ง เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่หมออ๋องพูดถึงเนี่ยก็คือ
การที่กระทรวงศึกษาในยุคนี้กลายเป็นกระทรวงศึกษาที่ยุคตกต่ำดำมืดที่สุดนั่นก็คือปล่อยให้มีการล่วงละเมิดในโรงเรียนมันไม่ใช่แค่เรื่องล่วงละเมิดเรื่องของsexual harassment ไม่ใช่แค่เรื่องของครูใช้อำนาจบาดใหญ่ตีนักเรียนทำร้ายร่างกายทารุณกรรมการล่วงละเมิดทางเพศแต่ไปถึงขั้นปล่อยให้ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุกคามนักเรียนถึงในโรงเรียนอันเนื่องมาจากว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีพิเศษที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในโรงเรียนเยอะเป็นประวัติการนะคะแทนที่กระทรวงศึกษาธิการแทนที่รัฐมนตรีจะปกป้องสิทธิเสรีภาพกลับปล่อยให้ตำรวจทหารเนี่ยเข้าไปเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปตรวจค้นนักเรียนถึงในโรงเรียนถูกคุกคามกดดันครูอาจารย์ผอ.โรงเรียนกลายเป็นผู้ที่กดดันแล้วก็คุกคามนักเรียนเองแทนที่จะปกป้องคือคุณไม่ปกป้องเนี่ยคุณก็ล้มเหลวมากแล้วแต่คุณกลับกลายเป็นผู้ที่ไปคุกคามนักเรียนที่แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองของพวกเขานะนี่ก็เป็นประเด็นที่ฟังแล้วเนี่ยชอบคิดว่า อยากให้กลุ่มนักเรียนเลวรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจใส่ใจเรื่องการแสดงออกทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันขยายการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะเพราะว่าอะไรตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ถูกดำเนินคดีไปแล้วเท่าที่เรารู้เนี่ยอย่างน้อย9 รายใน9รายนี้มี3รายที่ถูกดำเนินคดี112นะคะที่เหลือเป็นการฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเรื่องของการชุมนุมและมีจำนวนมากประมาณครึ่งนึงที่เป็นผู้ที่ไปเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรัฐมนตรีศึกษาธิการคือนี่มันเป็นประเทศแบบไหนประเทศที่นักเรียนนักศึกษาไปเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมอำนาจนิยมในโรงเรียนแล้วถูกดำเนินคดีครับรัฐมนตรีศึกษาจำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะเป็นการอภิปรายที่ใช้เวลาไม่นานแต่ปักหมุดสำคัญของหมออ๋องนะก็ต้องชื่นชมไว้ตรงนี้แล้วก็อยากให้ช่วยกันไปขยายในโซเชียลมีเดียเยอะๆด้วยนะในประเด็นนี้ผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดเดียวครับผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเห็นประเทศของเราสามารถแข่งขันกับโลกได้ในอนาคตโดยเฉพาะโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเยาวชนคนเด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์ทีนี้ปัญหาคือถ้าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการเรียนการศึกษาในการเติบโตในการบ่มเพาะเด็กของเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้สภาพแวดล้อมนั้นต้องไม่ตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของความกลัวสิ่งที่หมออ๋องพูดวันนี้ก็คือการที่จะพยายามสร้างเพิ่มวัฒนธรรมอำนาจนิยมในโรงเรียนก็คือให้การเคารพกฎการกลัวมันไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21แน่ๆเราต้องอย่าลืมว่าความคิดสร้างสรรค์กับความกลัวมันตรงข้ามกันอำนาจนิยมมันทำให้เกิดความกลัวในโรงเรียนนะครับความคิดสร้างสรรค์มันจะมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะมาจากการที่เด็กแสดงออกแล้วปลอดภัยเมื่อเขาแสดงออกวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้กล้าคิดกล้าพูดแล้วปลอดภัยไม่โดนตัดผมไม่โดนทำโทษไม่โดนทำให้อับอายในชั้นเรียนต่อบนหน้าเสาธงตอนเคารพธงชาติเด็กก็จะกล้าแสดงออกเมื่อแสดงออกแล้วปลอดภัยก็จะมีความคิดสร้างสรรค์กลับกันถ้าใช้วัฒนธรรมอำนาจนิยมในโรงเรียนปิดกั้นสิทธิเสรีภาพมันยิ่งทำให้คนกลัวคนกลัวไม่กล้าแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะไม่มีนวัตกรรมจะไม่มีความสร้างสรรค์แล้วที่มากไปกว่านั้นความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิตยิ่งคนยิ่งจนยิ่งไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไปไหนก็จะรู้สึกขมขื่นไปไหนก็จะรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเพราะถูกวัฒนธรรมอำนาจนิยมแบบนี้มันกดทับมาในตั้งแต่สมัยอยู่ในสถานการศึกษาดังนั้นสิ่งที่หมออ๋องพูดวันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับอนาคตสำหรับการแข่งขันของประเทศไทยจะสร้างคนที่ผลิตนวัตกรรมไปแข่งกับโลกภายนอกได้ต้องสร้างคนที่มีความสร้างสรรค์จะสร้างคนให้มีความสร้างสรรค์ต้องสร้างให้เขารู้สึกแสดงออกแล้วปลอดภัยกล้าพูดกล้าคิดกล้าวิจารณ์แล้วไม่ถูกทำโทษไม่ถูกทำให้อับอายวัฒนธรรมแบบนี้ตรงข้ามกับวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามจะยัดเยียดให้กับโรงเรียนของสปท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีการชุมนุมของนิสิตนักเรียนนักศึกษาประชาชนในรอบปีที่ผ่านมาค่ะ
มีคำถามมาจากผู้ชมนะคะหลายๆคำถามแต่มีคำถามนึงที่ชอบรู้สึกว่าคุณธนาธรจำเป็นต้องตอบนะคะเพราะว่าคนคิดแบบนี้เยอะจริงๆแล้วก็มันนำมาซึ่งความรู้สึกหมดหวังในประเทศไทยอยู่พอสมควรมีผู้ชมถามว่าคุณธนาธรทำไมระบบรัฐสภาไทยเป็นอัมพาตองค์กรอิสระไร้อิสรภาพม็อบก็ยังทะเลาะ กันเองวัคซีนก็ไม่มีใครขายประเทศถูกรุมกินใต้โต๊ะคือมันอะไรกันประเทศนี้จะไปต่อเอายังไงดีคือหลายปัญหาจริงๆนะครับคือหลายปัญหาจริงๆผมคิดว่าจะให้ตอบทั้งหมดในเวลาสั้นๆก็คงจะยากแต่เอาผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะเห็นประชาธิปไตยที่มันทำงานได้เต็มที่ถ้าประชาธิปไตยทำงานได้เต็มที่อย่างน้อยที่สุดนักการเมืองมันต้องฟังเสียงประชาชนเพราะที่มาของอำนาจของเขาคือประชาชนแต่เราต้องอย่าลืมว่ารัฐบาลที่มาของรัฐบาลชุดนี้มาจากการสืบทอดอำนาจเขายึดอำนาจมาแต่งตั้งพรรคพวกตัวเองมาเป็นสนช.มาเป็นองค์กรอิสระต่างๆนะครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560ขึ้นมาเองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจแต่งตั้งคนใกล้ชิดของตัวเองมาเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับดังนั้นพวกเขาจึงกลับเข้ามาอยู่ในอำนาจได้ที่มาของเขาไม่ได้มาจากประชาชนดังนั้นจึงไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนพอพวกเขาไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนเสียงของประชาชนมันจึงไม่มีความหมายเพราะประชาธิปไตยมันไม่ได้ทำงานนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่านโยบายสาธารณะไม่ว่าจะนโยบายอะไรมีคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์ทั้งนั้นนึกออกไหมฮะนโยบายสาธารณะไม่ว่าคุณจะออกแบบเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลเงินที่สร้างโรงพยาบาลคือเงินที่ไม่ได้สร้างถนนเอาเงินไปลงทุนในโรงเรียนเงินที่ลงทุนในโรงเรียนคือเงินที่ไม่ได้เอาไปสร้างท่าเรือนึกออกไหมมันมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์กับทุกนโยบายสาธารณะแต่ประชาธิปไตยมันคือการบอกว่ามีอะไรไปหาข้อยุติกันผ่านการพูดคุยผ่านมติเสียงข้างมากผ่านกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมที่ประชาชนได้ตั้งตัวแทนของพวกเขาเข้ามาร่วมตัดสินใจในการเป็นไปของบ้านเมืองนะครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเราต้องทำกลับมาทำให้ประชาธิปไตยมันฟังก์ชันให้ได้เพื่อให้ประเทศไทยมันเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งผมคงไม่ต้องพูดมากคิดว่าทุกท่านคงเข้าใจดีอยู่แล้วกุญแจตัวแรกที่จะไขล็อกตัวนั้นก็คือการที่ต้องเอาคุณประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่คุณประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็จะเดินหน้ากลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสันติไม่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วเมสเซจสำคัญที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก่อนถึงการโหวตไม่ไว้วางใจก็คือประชาชนอย่าสิ้นหวังเรารู้อยู่แล้วว่าผลการโหวตในสภาเนี่ยมันคงไม่มีความหมายอะไรนะเพราะว่ายังไงเขาก็กลุ่มเสียงข้างมากนะคะจะคาดหวังมโนสำนึกจากส.ส.จากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเราก็คาดหวังได้ยากอยู่สักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่มีทางที่จะหมดหวังหรือหยุดหวังได้ก็คือความหวังต่อพวกเราประชาชนด้วยกันเองนะคะช่วยกันโหวตในใจโหวตในโซเชียลมีเดียโหวตในโพลใดๆที่จะมีขึ้นว่าเราไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาคนไหนแบบไหนอย่างไรช่วยกันขยายเรื่องราวที่ส.ส.ได้อภิปรายในสภาต่อไปข้างนอกสภาและให้มันดังไปทั้งประเทศนะคะว่าตกลงประเทศนี้จะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมในวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีการชุมนุมที่หน้าสภาด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะชุมนุมกันต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ที่มีการโหวตหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็เป็นอีกแรงพลังหนึ่งซึ่งจะเป็นแรงกดดันนะคะว่าประชาชนโกรธและไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่าสิ้นหวังในพวกเราประชาชนอย่าเพิ่งสิ้นหวังในสภาซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนของพวกเราประชาชนวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายช่อเชื่อว่าพรรคก้าวไกลยังมีไม้เด็ดเพราะว่าอะไรโรมยังไม่ได้อภิปรายเลยนะที่ฉันเฝ้ารอมากว่าจะมีป่าอื่นนอกจากป่าลอยต่อไหมนะคะจะมีป่าไหนมาอีกนะคะแล้วก็ตกลงเรื่อง IO ภาค2จะมีไหมพอพี่วิโรจน์เนี่ยพูดเรื่องวัคซีนโควิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าจะส่งต่อเรื่อง IO ไปให้กับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าปีนี้จะไม่มี IO นะคะและคนสำคัญที่สุดก็คือคุณทิมพิธาหัวหน้าพรรคนี่ยังไม่ได้อภิปรายน่าจะอยู่ตอนจบนะคะตอนสรุปการอภิปรายนะคะก็อยากให้เฝ้าดูกันเชื่อว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันที่มีไม้เด็ดออกมารวมถึงส.ส.พรรคอื่นด้วยนะคะก็ฝากไปติดตามพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะว่าจะทำหน้าที่สมกับที่เป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนหรือไม่แล้ววันเสาร์มาช่วยกันตัดสินว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาสมควรบริหารประเทศต่อไปหรือไม่นะคะวันนี้รายการจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาเจอกันอีกเมื่อรู้สึกว่าอยากจะเมาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนะคะแน่นอนวันสุดท้ายนี่มันคงจะมีอะไรให้เรามาพูดถึงต่อยอดกันอีกเยอะนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ